สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่บิวตี้นะคะก็สามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทางช่อง Facebook เตรียมสอบสภาการพยาบาล IG YouTube TikTok ชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ก็วันนี้พี่บิวตี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งคำย่อยาเนาะน้องๆหลายคนเนาะที่กำลังเรียนอยู่เนาะเรียนพยาบาลหรือว่าจะกำลังทำงานจบใหม่เนาะก็อาจจะมีความคุ้นเคยกับคำสั่งการให้ยาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่วันนี้พี่บิวตี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะคะก็คำสั่งคำย่อยาอันแรกนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับจำนวนการให้ยาในแต่ละวันเนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่3คำสั่งเนาะที่จำอย่างแรกที่ต้องจำเลยคือการให้แบบ OD OD ก็คือให้วันละ1ครั้งเนาะแล้วก็อันต่อไปเป็นการให้แบบ BID ก็คือให้วันละ2ครั้งแล้วก็ให้แบบ TID ก็คือให้วันหนึ่งให้3ครั้งเช้ากลางวันเย็นจะเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารอันนี้ก็อีกเรื่องนึงต่อไปให้แบบ QID เนาะก็ให้วันละ4ครั้งก็คือวันหนึ่งให้4ครั้งอย่างเช่นให้ตอนเช้าให้ตอนกลางวันให้ตอนเย็นแล้วก็ให้ก่อนนอนต่อไปจะเป็นคำสั่งพิเศษเนาะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นตัวคิวเนาะก็คือให้ทุกอย่างเช่นให้ทุกกี่ชั่วโมงให้ทุก8ชั่วโมงทุก8ชั่วโมงแสดงว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราก็จะเอา24หาร8เท่ากับ3แสดงว่าให้3ครั้ง3ครั้งให้ตอนอย่างเช่นโดยเฉพาะพวกยาฉีดเนาะอย่างเช่นทาโซซินทุก8ชั่วโมงอ่ะทาโซซินจะให้ตอนไหนบ้างสมมุติโดสแรกที่ให้ตอน8โมงเช้าอ่ะบวกอีก8 8บวก8เป็น16อ่ะ14นาฬิกาบวกอีก8ก็จะเป็นเที่ยงคืนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือให้ทุก8ชั่วโมงต่อไปเป็นออเดอร์คำว่าสเตตคืออะไรสเตตก็คือให้ทันทีการให้ยาทันทีอย่างเช่นยาสเตตจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นคนไข้เคสนอนสตีมี่เนาะนอนสตีมี่มาหาหมออย่างนี้เขาก็จะมีคนไข้มีเชสเพนเขาก็จะมีให้ยาสเตตเป็น SA แกไฟเนาะ1แท็บสเตตอันนี้ก็คือต้องให้เลยเนาะเพราะว่ามีผลกับคนไข้เนาะเพราะว่านอนซีมี่หรือที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนาะถ้าเราไม่ให้ยาทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเสียหายเนาะต่อไปเป็นการให้ยาแบบ PRN แบบ PRN ก็คือให้เมื่อจำเป็นก็ให้แบบ PRN คือให้เมื่อจำเป็นอย่างเช่นอะติแวน1แท็บ PRN ก็คือให้เมื่อนอนไม่หลับสมมติ2ทุ่มคนไข้นอนไม่หลับแน่ก็เอาไปให้คนไข้แล้วก็ต่อไปจะเป็นการให้แบบ AC ก็คือให้ก่อนอาหารส่วน PC ก็คือหลังอาหารอย่างเช่นออเดอร์พาวิก1แท็บออรัล1พาวิก1แท็บไม่ใช่พาวิก1คูณ1เขียนตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างเช่นพาวิก1คูณ1ออรัล PC ก็คือหลังอาหารเช้าต่อไป HS ก็คือการให้ยาก่อนนอนจะมียาส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาไขมันเนาะก็อย่างเช่นอโทวาส1แท็บออรัล HS ก็คือให้ทานตอนก่อนนอนต่อไปเป็นคำสั่งการให้ยาเกี่ยวกับพวกทางเนาะว่าจะให้ทางไหน IV ให้ทางมัสเซลเนาะก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเป็นการให้ทาง
IV เนาะก็คือเขียนว่า IV หรืออาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเขียนอย่างนี้เนาะ V แล้วก็วงกลมซึ่งการทั้งให้ IV จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอนติไบโอติกหรือยาฉีดเนาะก็อย่างเช่นพวกเซปไตสองกรัมเวนโอดีสเตต IV แล้วสุดต่อไปจะเป็นการให้ยาทาง IM IM ก็คือที่เห็นเนาะอินตามัสคูล่าก็คือการฉีดเข้ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาฉีดอย่างเช่นอินซูเขาเรียกว่าอะไรฮาดอร์1แอมป์ IM ก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะ5ดอสามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าฉีดเข้าทางเวนก็ได้เนาะต่อไปเป็น ID ก็คืออินตาเดอร์มอลนะก็คือฉีดเข้าชั้นผิวหนังส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาอินซูลินจะมีฉีดไม่ใช่อินซูลินจะเป็นสับคิวต่อไปเป็น SC ก็คือ subcutaneous ก็คือฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังอย่างเช่นพวกอินซูลินก็อย่างเช่น NPH 20U subcu AC ก็คือก่อนอาหารเช้า NPH 20U subcu AC คือความจริงคำศัพท์ที่ต้องจำพวกเนี้ยเราจะเจอในการทำงานของเราประจำซึ่งเราจะเอาทุกชนิดอะมารวมกันเป็นอันเดียวเนาะก็คือเราต้องจำเอาง่ายๆว่าเราต้องจำให้ได้ทั้งหมดเพราะว่าคำสั่งของหมออะก็คือออเดอร์แพทย์อะเขาก็จะสั่งมาทีเดียวว่ายาอะไรให้ก่อนอาหารหรือหลังอาหารให้แบบไหนให้ทุกกี่ชั่วโมงหรือให้ทางไหนก็คือเขาจะมีในคำสั่งเดียวเลยเนาะที่พี่ยกตัวอย่างกันให้ดูเนาะส่วนก็ฝากติดตามพี่บิวตี้นะคะได้ทางทั้งหมด4ช่องทางเนาะก็มีทางช่อง YouTube นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd เนาะ IG TikTok ก็ชื่อ Beauty Underscore Nerd เหมือนกันส่วนทาง Facebook นะคะชื่อว่าเตรียมสอบสภาการพยาบาลเนาะแต่ว่าล่าสุดพี่บิวตี้ก็แพนวางแผนว่าจะเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกันนะก็คือจะเปลี่ยนเป็น Beauty Underscore Nerd เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจเรื่องอะไรหรืออยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย